เรื่องของเงินเย,ยนที่ตกต่ำลงในมุมของการวิเคราะห์บทความนี้ของคุณโคฮีซาไกบอกว่ามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบเรื่องของเงินเฟอ้อญี่ปุ่นช่วงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยมันยำแย่มอวาน่าสนใจนะเอ๊ะค่าเงินต่ําเงินเฟอ้ออเมริกา แก้ค่างเงินมันต่ําขนาดนี้ในรอบกี่กี่ปีไม่รู้นะแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงเทคโนโลยีแย่อย่างไรเขาก็พูดในมุมนี้ฮะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยยังมีการพึ่งพาเทคโนโลยีของตัวเองเยอะนะฮะคุณเห็นแบรนด์เทคโนโลยีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโซนี่โตชิบ้าแคนนอนนิคอนแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหลายอะนะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยป๊อปปูล่ามากนะแล้วมันก็จัดกระจายไปทั่วโลกเลยนะทุกๆคนก็ใช้กันเต็มที่เลยปัจจุบัน,นะฮะ มันซาไปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีแบรนด์อื่นมาตีด้วย2คือไอแบรนด์หน่บนี้เนี่ยของญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้อาเปอร์ฟอร์มนะไม่ได้แบบว่าเปอร์ฟอร์มได้ดีสักเท่าไหร่นะดูจากมือถือสินะสมัยก่อนเนี่ยคุณจะเห็น PCT คุณจะเห็นโทรศัพท์น่ารักน่ักในญี่ปุ่นเนะขาใช้กันนะับปรากฏว่าเดี๋ยววันทุกวันนี้ไม่ใช้อะไรนะใช้ iPhone กันละแมปเองเนี่ยญี่ปุ่นก็ g o o g l e Map นะก็ประมาณนั้นก็ไม่ได้เซิร์ชเอนจินก็ใช้ Google ทุกอย่างเนี่ยจะค่อนข้างพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาตินะฮะแล้วก็พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติมากขึ้นโดยที่ไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองนะแล้วก็มองว่าเด็กรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาแล้วมาทดแทนอยุคที่แบบปากกาตีนทีที่สร้างเนื้อสร้างตัวนะสร้างจนประเทศแบบมั่งคั่งได้เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองการที่ค่าเงินญี่ปุ่นเนี่ยมันอ่อนตัวทําให้อะไรครับ ทำให้มันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรมันจะต้องไปซื้อเทคโนโลยีต่างชาติแล้วพอซื้อเทคโนโลยีต่างชาติแล้วต้องจ่ายเป็นเยนซึ่งเยนมันอ่อนมันแพงนะฮะมันแพงแล้วก็พึ่งพาตนเองได้น้อยอันนี้คือบทวิเคราะห์ของค่อนข้างจัดหนักอยู่เหมือนกันนะกับบทวิเคราะห์นี้เคเอเชียอันนี้นะฮะว่าบอกว่าเพราะฉะนั้นบทสรุปเลยนะบทสรุปการวิเคราะห์แบบนี้ง่ายๆก็คือการที่เยนอ่อนครั้งนี้นะครับขีดเส้นใต้เน้นย้ำถึงเทคญี่ปุ่นเนี่ย ที่มันไม่ค่อยได้เรื่องนะแล้วไป reliance over reliance ก็คือการไปพึ่งพาเทคต่างชาติมากจนเกินไปนะการที่เงินเยนอ่อนครั้งนี้เนี่ยมันบ่งชี้ถึงการไปพึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติมากจนเกินไปนประมาณนี้นะครับไว้เราเป็นเกรดคร่าวๆเพื่อนๆจะได้พอเข้าใจการวิเคราะห์ของคนอื่นเขานะฮะ